สูตรรักแท้10ปีโกติควงกวางแฟนสาวเข้าพิธีวิวาซึ้งใจฝ่ายหญิงอยู่ด้วยกันตั้งแต่วันที่ชีวิตติดลบวันที่17ธันวาคมที่ห้องบาซิลิก้าโพธาไลเลเซอร์ปาร์คนักแสดงตลกชื่อดังโกติเจริญพรอ่อนละไม้หรือโกติอารามบอยควงแขนกวางสุภักษ์จรุตานันแฟนสาวนอกวงการเข้าพิธีแต่งงานหลังทั้งคู่คบหาดูใจมานานกว่า10ปีท่ามกลางคนในวงการที่มาร่วมแสดงความยินดีคับข้างโดยโกติเผยถึงความรู้สึกในวันนี้ว่ารู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ารอมานานแล้วหลังจากนี้ก็จะได้ไม่ต้องมานั่งตอบคำถามอีกว่าจะแต่งเมื่อไหร่วันนี้แต่งแล้วมีเมียเป็นของตัวเองแล้วหญิงโกติกวางเปิดใจซึ้งสำหรับในช่วงเช้ามีตักบาตรแห่ขันหมากและพิธียกน้ำชาเนื่องจากน้องกวางเป็นลูกคนจีนโมเมนต์ที่เสียน้ำตาเป็นช่วงที่อาต๋อยไตรภพกับแม่แตงภรรยาอาต๋อยซึ่งเราเคารพเหมือนพ่อแม่อวยพรให้กับการเริ่มต้นชีวิตคู่ของเราในส่วนของคำมั่นสัญญาไม่มีเพราะถือว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดที่สำคัญคือต้องจับมือเคียงข้างไปด้วยกันลิ้นกับฟันมีกระทบกันอยู่แล้วสุดท้ายแล้วเราก็ฝ่าฟันจนมาถึงทุกวันนี้ตรงนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ผ่านมาเราทำเพื่อครอบครัวมาทั้งชีวิตวันนี้ถึงเวลาที่จะหาความสุขให้ตัวเองบ้างแรกๆที่รู้จักกันเรายังไม่ได้สนิทกับครอบครัวเขาน้องกวางเป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัวซึ่งมีพี่ชาย5คนเขาเหมือนไข่แดงของบ้านตลอด10ปีที่ผ่านมามันทำให้เรารู้ว่าความรักที่เกิดขึ้นเราไม่ได้รักแค่ผู้หญิงคนนี้กลายเป็นรักครอบครัวของเขาไปแล้วดังนั้นเราไม่ได้แต่งงานแค่เฉพาะกับน้องกวางแต่แต่งงานกับครอบครัวของเขาด้วยเมื่อถามถึงแพลนชีวิตคู่ในอนาคตโกติเผยว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้ถามก็คือเรื่องมีลูกเพราะมันเป็นเหมือนแผลเป็นในใจเนื่องจากเรามีลูกยากแต่ในอนาคตถ้าเกิดว่าเขาจะมาก็ยินดีมากๆเพราะน้องกวางก็ยังสาวอยู่เราเองก็บอกกับน้องกวางว่าถ้าเกิดมีลูกไม่ได้ก็อยู่กันสองคนตายายอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ไปกันส่วนสถานที่ฮันนีมูนที่คิดไว้ก็น่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่เราชอบไปกันอยู่แล้วด้านกวางเจ้าสาวป้ายแดงกล่าวว่า10ปีที่รอคอยก็ถือว่านานในที่สุดวันนี้มาถึงแล้วดีใจที่ยังได้อยู่ข้างๆเขาสิ่งที่พิสูจน์ให้รู้ว่าเรารักผู้ชายคนนี้มากก็ตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นโควิดโกติกวางเปิดใจซึ้งแล้วตอนนั้นยังหาโรงพยาบาลไม่ได้เหตุการณ์นั้นทำให้เรารู้ว่าเราทิ้งผู้ชายคนนี้ไม่ได้ดูแลเขาใกล้ชิดโดยที่ไม่กลัวว่าตัวเองจะติดโควิดเลยขอแค่เขาปลอดภัยสิ่งที่อยากบอกพี่โกะก็คือหนูรักเขาหัวเราะเขินว่างรู้สึกว่าเขาเหมือนคุณพ่อของเราเขาเป็นคนขยันไม่อายทำกินความที่เราเป็นลูกคนจีนก็จะเห็นคุณพ่อทำงานสารพัดมาตั้งแต่เรายังเล็กในขณะที่โกติกล่าวว่าขอบคุณที่อดทนให้กันในบางเวลาหลายคนอาจจะพูดว่าใช่สิมึงมีตังเขาก็เอามึงซึ่งอยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยว่าทางบ้านกวางรวยกว่าผมนะครับที่สำคัญเลยที่เรารักผู้หญิงคนนี้โดยที่เขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นโกติอารามบอยช่วงแรกที่เราเจอกันชีวิตผมติดลบมีหนี้เป็น10ล้านโกติกวางเปิดใจซึ้งวันแรกที่ไปกินข้าวด้วยกันผมให้เขาจ่ายให้เพราะเราไม่มีจริงๆแต่ก็เป็นแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวหลังจากนั้นเราก็บ่ายเบี่ยงมาตลอดเพราะไม่มีตังค์ผมถึงพูดกับเขาเสมอว่าวันใดถ้าหมดรักผู้ชายคนนี้แล้วมาบอกกันตรงๆแล้วเดินจากไปจะไม่ว่าอะไรเลยจนวันนี้ผ่านมา10ปีแล้วเขาคงรักเราจริงๆแหละถ้าผู้หญิงต้องการเงินหรือต้องการผู้ชายนิสัยรวยก็คงไม่อยู่กับเราไปตั้งนานแล้ว
รองแทงโพสต์ถึงตอนจบพรหมลิขิตพรุ่งนี้อวสานเผยความหมายชื่อนิยายที่ยังไม่เคยบอกรอมแทงโพสต์ถึงตอนจบพรหมลิขิตพรุ่งนี้ตอนอวสานลาจอแล้วเผยความหมายชื่อนิยายที่ยังไม่เคยบอกกำลังจะลาจอกันในวันพรุ่งนี้วันที่18ธันวาคม66สำหรับละครดังพรหมลิขิตตอนอวสานรอมแทงผู้ประพันธ์นิยายตั้งแต่บุพเพสันนิวาสจนถึงภาค2พรหมลิขิตได้โพสต์ก่อนละครจะลาจอว่าละครพรหมลิขิตเหลือเพียงอีกแค่ตอนเดียวก็จะอวสานในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะถ้าไม่เป็นการรบกวนก็อยากให้ติดตามดูจนจบค่ะส่วนดิฉันนั้นคิดว่าทุกคนในทีมทำละครได้ทำหน้าที่ของตนได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วส่วนหน้าที่ของดิฉันคือเขียนนิยายและได้ส่งต่อพร้อมทั้งบอกเล่าทุกอย่างในเชิงนิยายไปหมดแล้วเช่นกันอ่านข่าวพรหมลิขิตตอนจบพ่อฤทธิ์ปลดล็อกปมแพรจีนเวลาผ่านไปเกศสุรางฝันเห็นยายนวลมาบอกให้เตรียมตัวจะมีก็แค่การบอกความหมายคำว่าพรหมลิขิตในมุมมองของการตั้งชื่อนิยายที่ยังไม่ได้บอกหน้าเพจนี้พรหมลิขิตความหมายหนึ่งของชื่อนิยายคือพ่อแม่เป็นดุจดั่งพรหมของลูกเหมือนที่ชีปักขาวท่านพยายามฝืนกฎธรรมชาติด้วยความรู้สึกผิดช่วยดึงย้อนเวลารวบรัดการชดใช้กรรมเพื่อให้การะเกดหรือทิพยาได้มีความพัฒนาทางจิตวิญญาณไปควบคู่กับเจ้ากรรมนายเวรทุกคนซึ่งเรื่องการย้อนเวลาตรงนี้จะเป็นในแนวแฟนตาซีที่เรื่องจริงไม่มีวันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้พรหมลิขิตในอีกความหมายของชื่อนิยายเรื่องนี้คือทุกสิ่งล้วนไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญแต่ถูกกำหนดให้มีหน้าที่ต้องกระทำและดำเนินไปในทิศทางที่ต้องเป็นไปไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องความรักมนุษย์เลือกพรหมลิขิตของตัวเองได้แต่ไม่ว่ามนุษย์จะเลือกเดินไปทางไหนจุดมุ่งหมายก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมๆคือการเรียนรู้เรื่องการเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นก็สามารถจะเรียกได้ว่านิยายทั้งบุพเพสันนิวาสและพรหมลิขิตไม่ได้เป็นของดิฉันอย่างแท้จริงดิฉันแค่ทำหน้าที่ที่ต้องทำในฐานะนักเขียนเพื่อสื่อออกมาได้เป็นเจ้าของในระยะเวลาหนึ่งในชั่วชีวิตนี้และสุดท้ายดิฉันก็ต้องจากไปสิ่งที่ดิฉันคาดหวังมีเพียงนิยายของดิฉันจะทำให้ทุกคนที่ได้อ่านมีความสุขขอบคุณมากนะคะที่คอยติดตามสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดและหวังว่าจะสนับสนุนนิยายของดิฉันในเรื่องราวอื่นๆต่อไปนะคะรักรอมแทงขณะที่แฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายถึงความชื่นชอบและอยากชมภาค3ต่อด้วยอาทิภาค3ต่อเลยข้างออทีมดูสดทุกตอนรอภาคต่อไปครับขอบคุณที่เขียนนิยายดีๆที่ทำให้ผมกลับมาดูละครอีกครั้งครับขอบคุณครับชอบทั้งสองเรื่องและขอเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นต้นสุดเศร้าแม่น้องเฟิร์นเขียนประวัติส่งลูกครั้งสุดท้ายทั้งเรียนดีได้ทุนกำลังจะจบป.เอกกลายเป็นเหตุการณ์สลดอย่างมากเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาเอกได้ตกอาคารที่พักลงมาเสียชีวิตเนื่องจากหนีคนเมาที่บุกห้องกลางดึกสาเหตุของเรื่องราวดังกล่าวเกิดมาจากนายสมมาตรอายุ41ปีซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่น X-Max 300เกิดความไม่พอใจที่มีคนมาจอดทับที่จากนั้นนายสมมาตรได้โทรถามแม่บ้านประจำหอพักและได้รับแจ้งว่าจะตามมาเลื่อนรถให้แต่เขาไม่พอใจบอกว่าจะไปเรียกเองก่อนที่จะขึ้นไปบุกห้องจนเธอหนีและตกลงมาโดยมีการแชร์กระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งเป็นลายมือของแม่นางสาวอาภาพรผู้เสียชีวิตได้เขียนประวัติของลูกซึ่งกลายเป็นเรื่องเศร้ากระดาษดังกล่าวได้ประวัติว่าปี2558ศึกษาปริญญาตรีที่ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพจบการศึกษาปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ย 3.19 ปี 2562 ได้ศึกษาในระดับปริญญาโท
ที่ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทุนการศึกษาของทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยเกรดเฉลี่ย 3.50 ปี 2564ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทุนการศึกษาในโครงการพัฒนาบัณฑิตและวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยที่ไต้หวันในวันที่ 7-9 พ.ย. 2566และได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ไต้หวันกำหนดจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกปี 2567 แม่เขียนประวัติน้องเฟิร์นThank you.